สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับในรายการวิทยุโทรทัศน์นะครับในรายการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10/2560นะครับผมไพศาลพิโรคำผู้ดำเนินรายการวันนี้นะครับวันนี้เรามีโอกาสที่จะพบกับวิทยากรอีก2ท่านนะครับเรื่องของการผลักดันพรบ.เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์นะครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับเรียนเชิญวิทยากรทั้ง2ท่านมานะครับท่านแรกเป็นคุณอรวรรณหานทะเลนะครับจากเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับท่านที่2นะครับท่านเกรียงไกรชีช่วงนะครับจากสวัสดีครับจากเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับในห้องประชุมที่5เซฟไฟ101นะครับเรื่องของการผลักดันพรบ.เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์นะครับกลุ่มนี้มีการมติตามรัฐธรรมนูญปีมาตรา70นะครับในปัจจุบันที่มีการเขียนเรื่องการส่งเสริมและการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายนและ3สิงหาคม2553นะครับเรื่องเขตวัฒนธรรมพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งวันนี้ทั้ง2ท่านนะอยู่ในเวทีนะครับเมื่อกี้คุณไมตรีจงกายจักรนะครับก็เป็นผู้ดำเนินรายการในห้องนี้นะครับผมอยากจะทราบนะครับสิ่งหนึ่งว่าพรบ.เนี่ยเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์มีความสำคัญกับพวกเราอย่างไรบ้างครับขอเรียนเชิญคุณอรพันธ์หานทะเลครับขอเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะอรวรรณหานทะเลนะคะก็ถามว่าทำไมพรบ.ถึงมีความสำคัญแล้วทำไมเราถึงอยากให้มีพรบ.ใช่ไหมคะครับที่จริงแล้วพรบ.เนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราคิดว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้วิถีชีวิตแล้วก็ความมั่นคงของวิถีชีวิตของพวกเราทั้งวัฒนธรรมเรื่องของพื้นที่เรื่องของพื้นที่เนี่ยก็จะมีพื้นที่ทั้งสุสานพื้นที่ประวัติศาสตร์พื้นที่ที่อยู่อาศัยด้วยที่อยู่อาศัยพื้นที่จิตวิญญาณพื้นที่ทางความเชื่อใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาปัญหาเรื่องของสิทธิสถานะเรื่องของการศึกษาแม้หลายคนจบการศึกษาแต่ว่าพอจบก็ไม่ได้รับสิทธิการคุ้มครองใช่ค่ะแล้วก็ไม่เกิดความเท่าเทียมหมายความว่าพี่น้องของชาวเลเนี่ยส่วนใหญ่เวลารับการศึกษามาเนี่ยมีสัญชาติไทยตัวกำเนิดหรือว่าได้บัตรมีประวัติประชาชนไหมหรือไม่มีส่วนถ้ากลุ่มชาวเลเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มนะคะมีมอเกนวักละโวยมอเกนวักละโวยเนี่ยส่วนมากจะมีประชาชนแต่ว่ากลุ่มมอเกนใช่ไหมคะที่อยู่ในจังหวัดระนองกับพังงาเนี่ยที่เป็นกลุ่มมอเกนเนี่ยก็จะไม่มีบัตรเป็นส่วนมากก็ชาวเลทั้งหมดแล้วเนี่ยที่ยังไม่มีบัตรเนี่ยประมาณ500เหลือ425คนค่ะประมาณนี้425คนไม่ค่อยมากเท่าไหร่เนาะใช่แต่ว่าอยู่ในแต่ว่าเกิดการผลักดันตั้งแต่13ปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่หลังสึนามิเนี่ยเรามีการผลักดันแล้วก็ร่วมทำงานกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ร่วมกับกระทรวงต่างๆแต่ว่ามันเกิดความล่าช้าพี่น้องยังคงถูกการดำเนินคดีแม้แต่มีเรามีมติครม.นะคะครับคุ้มครองเราแล้วก็ยังถูกจับอยู่ใช่ถูกจับแล้วก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ยังมีการครับทั้งทุนทั้งรัฐมีการแย่งชิงทรัพยากรของพวกเรารวมทั้งที่อยู่อาศัยของพวกเราด้วยใช่มั้ยครับเพื่อที่จะเอาพื้นที่ตรงนั้นเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวใช่มั้ยคะเพราะมีประสบการณ์อย่างหนึ่งของพี่น้องภาคใต้ที่ฟ้องต่อศาลปกครองแล้วศาลปกครองมีคำสั่งครั้งสุดท้ายเนาะที่คืนที่อยู่อาศัยสำหรับให้พี่น้องอยู่แถวชายทะเลนะใช่มั้ยครับยังค่ะที่จริงแล้วเนี่ยข่าวที่ได้รับมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เอามาพูดเพื่อที่จะทำให้องค์กรตัวเองดีขึ้นหรือมีคนมีให้สังคมเข้าใจว่าตัวเองได้ทำงานดีขึ้นเลยเนี่ยคือมาขอสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรเขาใช่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยชาวบ้านเนี่ยแพ้ศาลปกครองตัวนี้นะคะอ๋อค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนเนี่ยทั้งโลกสามารถใช้ด้วยกันใช้ประหยัดด้วยใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับใช่แต่ว่าการมาเอาออกสื่อเนี่ยออกสื่อในทางที่ผิดนะคะแต่ว่าอันนี้คือการเป็นพี่น้องบทบาทของพี่น้องสตรีในการทำงานครับตอนนี้นะครับมีคุณเกียงไกรนะครับชีช่วงซึ่งเป็นเยาวชนแล้วก็กลุ่มของชาติพันธุ์พี่น้องปากกยอนะครับที่ทำงานกับพี่น้องทางแถบตะวันตกนะครับก็มีประสบการณ์ของพี่น้องเครือข่ายต่างๆนะครับในการทำงานรวมแล้วจะพูดแทนพี่น้องเครือข่ายต่างๆด้วยว่าพรบ.เขตคุ้มครอง
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มีความสำคัญกับพวกเรายังไงเราจะเคลื่อนยังไงบ้างในอนาคตครับเชิญครับครับจริงๆผมเติมคุณอรวรรณนิดนึงก็คือว่าเราต้องเข้าใจและยอมรับก่อนว่าจริงๆแล้วมิติที่เรากำลังคุยหรือว่าพลังขับเคลื่อนนโยบายกฎหมายตัวเนี้ยเพื่อจะบอกว่าประเทศไทยเนี้ยมันมีความหลากหลายอยู่มันมีเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเราต้องการทำให้คนเนี้ยยอมรับความเข้าใจกันเพราะถ้าเข้าใจกันมันก็จะไม่เกิดปัญหาถูกไหมครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับทุกคนก็เลยควรจะมีสิทธิอะไรบางอย่างในการคุ้มครองหรือว่าความเข้าใจตรงนี้สองก็คือเรามีรัฐธรรมนูญปี60อันใหม่เนี้ยปีมาตรา70ก็ต้องให้ความอะไรนะครับพัฒนาส่งเสริมเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ใช่ไหมให้สามารถดำรงวิถีได้ใช่ใช่สามครับถ้าเรามองที่หน่วยงานภารกิจหรือว่ายุทธศาสตร์แต่หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสภาความมั่นคงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมนุษย์กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงอื่นๆมาไทยก็แล้วแต่ก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์น่าสนใจนะครับภารกิจมีแต่ประเด็นก็คือว่าแต่ปฏิบัติการที่ลงไปในพื้นที่รูปธรรมที่ลงไปพื้นที่เนี่ยกลับไปเป็นสร้างเงื่อนไขแล้วก็กับดักแก้ปัญหาไม่จบไม่สิ้นแล้วพี่น้องเราก็ยังโดนมาอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานหรือว่าไงครับมันมีทั้งสองรูปแบบก็คือแต่สำคัญที่สุดคือนโยบายที่เอาลงไปเนี่ยพอเป็นรูปธรรมแล้วมันไม่ได้จริงและทำให้เกิดการอะไรครับเลี้ยงปัญหาทำให้ปัญหายังอยู่ไม่ได้แก้ได้เพราะว่ามันขาดการมีส่วนร่วมอีกประเด็นหนึ่งก็คือขนาดเรามีมติคณะรัฐมนตรีมารองรับนะครับสนับสนุนให้เกิดการฟื้นฟูและปฏิบัติเนี่ยสุดท้ายการจัดการปัญหาหรือว่าแก้ปัญหานั้นก็ไม่ได้ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง oh. เราก็เลยเข้ามาสู่การผลักนโยบายสาธารณะในวงคุยของสช.นี่ว่าจะทำไงให้มันมีกฎหมายบางอย่างทำให้เรารู้สึกว่าพวกเราเนี้ยจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของเรากำหนดทิศทางของเราแก้ตรงจุดถูกต้องแล้วก็ปัญหาคลี่คลายแล้วก็พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่างๆของรัฐในอนาคตต่อไปพรบฉบับนี้เนี่ยพวกเราในพี่น้องเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยมีส่วนร่วมขนาดไหนในการคิดการดำเนินการร่างยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าพวกเราพยายามจะมีส่วนร่วมกับนโยบายหรือว่ากฎหมายของรัฐไทยเนี่ยในหลายมิตินะครับแต่แน่นอนแหละอย่างที่ผมบอกว่าพอเรามีส่วนร่วมน้อยมันก็เกิดสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน อุ้มฆ่าหรือว่าดำเนินคดีอะไรต่างๆมันกำลังจะล่มสลายเงี้ยครับทีนี้กระบวนการที่เราคุยกันเราก็เริ่มตั้งหลักคุยกันว่ามันมีทางออกแบบใดบ้างนะครับเราก็เลยมองว่าแต่ทางออกสูงสุดเนี่ยมันก็คือต้องผลักดันระดับนโยบายก็คือต้องคิดพ.ร.บ.หรือว่ากฎหมายออกมานะครับทีนี้เราก็เลยคุยกันทีนี้เราก็คุยกันในมิติของสภาชนเผ่าพื้นเมืองก่อนเอาทุกกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าในทุกภูมิภาคเลยมานั่งคุยกันทั้งหมดกี่ชาติพันธุ์ในประเทศไทยโอ้ยตอนนี้ที่รวมกันในของเราเนี่ยประมาณ 36-37 กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับเป็นแสนนะครับเป็นแสนหลายแสนคนแต่ถ้าทั้งหมดภาพรวมเนี่ยมีถึง 4-5 ล้านคนนะครับถ้ากลุ่มชาติพันธุ์คุณเกรียงไกรคิดว่าในกรณีของการผลักดันในเชิงนโยบายเนี่ยคิดว่ามันจะแก้และคุ้มครองพวกเราในฐานะที่เป็นชนชาติพันธุ์ได้หรือครับในแง่ของกฎหมายคือเรามองว่าปลายสุดเนี่ยเรามองถึงกฎหมายแต่จริงๆกระบวนการที่ยังไปไม่ถึงเนี่ยนโยบายต่างๆมันจะทำให้รู้สึกว่าพวกเรารู้สึกตื่นตัวขึ้นมา uh-huh. แล้วหน่วยงานก็จะเข้าใจว่าอ๋อเราต้องการมีส่วนร่วม uh-huh. ที่ผ่านมาการมีส่วนร่วมน้อยเลยแก้ไม่ตรงจุดมาว่าส่งเสียงให้คนอื่นเห็นครับผมระหว่างทางเนี่ยเราก็แสดงอัตลักษณ์ให้พวกเราได้คนในทั่วโลกคนในประเทศไทยได้เห็นว่าใช่ครับรับอัตลักษณ์ของพวกเราเป็นไงบ้างใช่ครับแต่แน่นอนภาครัฐเองก็บอกว่าถ้าไม่มีกฎหมายหรือว่านโยบายที่ส่งตรงมาจากรัฐส่วนกลางเนี่ยการปฏิบัติการมันก็ยาก ผมว่ามาได้2ทาง ทางหนึ่งเราก็พัฒนาการของการทำนโยบายไปสู่กฎหมายเนี่ยพวกเราก็จะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองด้วย2รัฐเองก็จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเคลื่อนของเราและพร้อมที่จะเข้าใจแล้วก็ในภารกิจของหน่วยงานก็จะได้ให้มันเหมือนแมตช์กันนะครับต่างคนต่างเจอกันแต่ที่ผ่านมามันกำหนดโดยท็อปดาวน์โดยรัฐเนี่ยขอบคุณมากนะครับอย่างน้อยเนี่ยไอ้เวทีนี้ก็เป็นเวทีที่ส่งเสียงของคนที่ชายขอบคนที่ minority คนกลุ่มน้อยที่จะได้ส่งเสียงให้กับสาธารณชนได้รู้ตั้งแต่สื่อที่มีสื่อต่างๆที่ได้รับฟังวันนี้นะครับท้ายที่สุดของรายการเนี่ยเรามีข้อเสนอยังไงนะครับว่าในเชิงของการผลักดันเชิงกฎหมายต่อพ.ร.บ.การยอมรับเนี่ยเรามีข้อเสนอยังไงครับซีจะให้เสนอต่อภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องเชิญเกียงไกรของผมก่อนนะครับของผมเกินสุดท้ายในวงเราก็คุยกันหลายมิตินะครับแต่ที่ชัดที่สุดวันนี้ประเทศไทยก็ไม่ได้แยกส่วนมาจากสากลครับนั่นหมายถึงว่าประเทศไทยควรจะเอาแนวทางหรือว่าแนวคิดกรอบ
รอบการพัฒนาของสากลอย่าง SDG หรือว่าปฏิญญาอนุสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองเนี้ยเข้ามาเพื่อจะทำให้กฎหมายหรือว่านโยบายต่างๆเนี้ยมันสอดคล้องกับที่สากลเขามองเห็นมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องของการถูกแบ็คลิสต์หรือว่าการถูกอะไรนะครับจัดลำดับความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือในหลายมิติเรื่องค้ามนุษย์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ภายใต้สหประชาชาติใช่ครับเราอยู่องค์กรโลกเดียวกันนะครับในส่วนหนึ่งอันนี้แหละคือการพัฒนาตรงนี้มันก็เลยต้องมีการคุยกันซึ่งเราก็มองว่าเนี่ยนโยบายของเรานโยบายสาธารณะหรือว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำจะเป็นกฎหมายได้เร็วหรือไม่เร็วเนี่ยมันเป็นเจตนาเป็นหน้าตาของประเทศมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราอยากทำเพราะคุ้มครองเราแล้วก็ไม่ต้องคุ้มครองคนอื่นเราเป็นคนพิเศษไม่ใช่ตรงนั้นแต่เราทำให้ประเทศไทยเนี้ยมีเขาว่าหน้าตาหล่อแล้วก็ทำได้จริงอ่ะครับหน้าตาหล่อและสามารถและสามารถเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศครับคุณอรวรรณนะครับในฐานะที่เป็นสตรีคนหนึ่งที่เข้ามาเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยอยากจะเห็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยยังไงบ้างครับเชิญครับค่ะก็ส่วนหนึ่งแล้วก็คือหญิงก็อยากจะทำเรื่องของพื้นที่ให้เข้มแข็งค่ะหญิงคิดว่าไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.หรือมติครม.หรือนโยบายอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากได้หรือที่รัฐให้มาเนี่ย คือคนข้างใต้คนข้างในเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยต้องเป็น คนรู้ดีแล้วก็เป็นคนที่อยากได้ขึ้นมาแล้วก็สิ่งนี้ที่พวกเราต้องกลับไปทำแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือช.ช.เองก็ต้องเปิดพื้นที่กลางเพื่อรับฟังจากหน่วยงานต่างๆด้วยค่ะแล้วก็ให้เรามีโอกาสได้มาเปิดพื้นที่ในทางสังคมใช่ใช่แล้วก็ปีหน้าเนี่ยคิดว่าในการพัฒนาประเด็นเนี่ยชช.อาจจะต้องเป็นตัวหลักในการร่วมขับเคลื่อนกับพวกเราค่ะแล้วก็จากหน่วยงานต่างๆด้วยก็ประมาณนี้ค่ะครับอาจารย์พลเดชนะครับอาจารย์คงจะเห็นเทปชุดนี้แล้วนะครับก็จะฝากเป็นการบ้านสำหรับเลขาธิการนะครับคณะกรรมการสุขภาพชาตินายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปและคณะกรรมการคสช.ทุกท่านที่กำลังรับชมและรับฟังรายการอยู่วันนี้นะครับครับท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกรียงไกรชีช่วงคุณอรวรรณนะครับหานทะเลเป็นอย่างสูงจากเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ